ุณผู้ชมคะเรื่องต่อมาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจับคาผ้าเหลืองตำรวจค่ะบุกจับตัวพระใหม่นะคะในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของกลางพบทั้งยาบ้าพบทั้งไอซ์คากุฏิเลยนะคะพอไปตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วหนีประกันตัวมาบวชค่ะตำรวจคอมมานโดพร้อมตำรวจภูธรท่าศาลาเข้าจับตัวพระนรินทร์ศักดิ์ขณะที่นั่งอยู่หน้ากุฏิภายในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีพระภิกษุเพิ่งบวชใหม่ได้ไม่นานใช้กุฏิแห่งนี้เป็นแหล่งเสพแล้วก็จำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มนักเสพในพื้นที่ขณะจับกุมค่ะพบยาบ้า9เม็ดไอซ์1กรัมแล้วก็อุปกรณ์เสพด้วยนะคะจึงถูกควบคุมตัวพร้อมประสานผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมตรวจค้นภายในกุฏินะคะก็พบของกลางเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษฟอยล์ซองบรรจุยาเสพติดแต่ไม่พบยาบ้าเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกุมนะคะพระนรินทร์ศักดิ์ได้ขายยาบ้าไปแล้วจำนวนหนึ่งจากการสอบสวนทราบว่าพระนรินทร์ศักดิ์เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่อยู่ระหว่างการประกันตัวแต่ได้หลบหนีมาบวชที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของยาเสพติดนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช